อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำขนมปังน้องหมีมาฝากกันค่ะในปัจจุบันการทำขนมปังให้เป็นที่สนใจและแตกต่างจากคนอื่นนั้นยากมากเพราะการขึ้นรูปแต่ละทรงไม่ได้แตกต่างกันมากจะเป็นรูปทรงเดิมๆอย่างเช่นทรงกลมรักบี้โทสหัวกะโหลกเป็นต้นวันนี้เรามีการทำขนมปังน้องหมีที่แสนน่ารักเนื้อนุ่มไม่แห้งกระด้างรูปทรงสวยงามเพราะแป้งสาลีที่เราเลือกใช้คือแป้งสาลีที่มีคุณภาพอย่างแป้งขนมปังตรายานอวกาศแป้งชนิดนี้ได้จากการโม้ข้าวสาลีชนิดแข็ง Hard Wheat ทำให้แป้งมีโปรตีนสูงและมีคุณสมบัติในการดูดซึมน้ำได้ดีเมื่อโปรตีนในแป้งรวมตัวกับน้ำและผ่านการนวดผสมจะเกิดเป็นโครงสร้างเหนียวและยืดหยุ่นขึ้นเรียกว่ากลูเตนซึ่งทำหน้าที่เป็นโครงสร้างให้ขนมโดยจะเป็นตัวเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ยีสต์สร้างออกมาทำให้ขนมปังขึ้นฟูมีขนาดใหญ่สอดไส้ด้วยแฮมชีสที่เด็กๆต้องชอบและอยากรับประทานมากๆวิธีทำขนมปังน้องหมีเทแป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในภาชนะตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเปิดเครื่องผสมพอเข้ากันใส่น้ำเย็นตีจนก้อนโดเริ่มจับกันเป็นก้อนเติมเนยขาวตีต่อจนกระทั่งโดเนียนปิดเครื่องทิปส์การใช้น้ำเย็นจะช่วยควบคุมการขึ้นของขนมปังได้ดีทำให้การทำงานง่ายขึ้นคลึงโดเป็นก้อนกลมพักสักครู่แบ่งก้อนโดน้ำหนักประมาณ30กรัมและ1กรัมคลึงเป็นก้อนกลมวางลงบนถาดรองอบทาไข่ด้านซ้ายและขวาของก้อนโดวางก้อนโด1กรัมติดด้านซ้ายและขวาเป็นหูพักให้ขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ8นาทีหรือจนกระทั่งสุกพักไว้ให้เย็นพาขนมปังน้องหมีด้านหลังถ่ายด้วยเนยสดชนิดเค็มและมายองเนสให้ทั่วใส่ไส้กรอกไก่มะเขือเทศและช่อพาสลีย์ตกแต่งด้วยไวท์ช็อกโกแลตแบบเหรียญและดาร์กช็อกโกแลตละลายให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้เราก็จะได้ขนมปังน้องหมีที่แสนน่ารักเนื้อนุ่มไม่แห้งกระด้างรูปทรงสวยงามแล้วล่ะค่ะอย่าลืมนำเทคนิคการทำขนมปังน้องหมีไปลองทำดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM